คือก๊อตกับพี่เพชรเนี่ยมีอะไรเราจะถึงกันตลอดคือเราใช้คําว่าเรารู้ว่าแค่เรามองตาเราก็รู้ว่าเฮ้ยแกคิดอะไรอยู่แกมองตาเราแบบเนี้ยแกก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราก็โพสแซวเขาเล่นปิดเครื่องหายไปแบบเนี้ยเราก็เลยเป็นห่วงก็เลยแซวโพสหาครับผมใช่ประมาณนั้นป๋าเอกชัยงอนนี่ยังไงคะผมบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็คืองอนที่สุดมากคือแกงอนไม่ได้งอนเรื่องอะไรหรอกคือในเรื่องความรักนี่แหละคือแน่นอนว่าแกเป็นคนที่เดินมาในวงการนี้มาก่อนแกก็ต้องมีการเตือนว่าเอ้ยก๊อตอย่าไปดีแนวนั้นนะก๊อตอย่าเอาเรื่องความรักเนี่ยมาพัวพันทำให้งานเนี่ยมันเสียซึ่งเราอ่ะไม่ฟังไงแกเตือนครั้งแรกเราก็ยังทำเตือน2ครั้งก็ยังทำจน 3-4 ครั้งแกไม่เตือนแล้วแกก็งอนไม่คุยด้วยเลยมารับรางวัลต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่เราไม่คิดว่าเราจะได้นักแสดงสร้างสรรค์แห่งปีครับผมสวัสดีมากๆอีกรอบนึงสวัสดีครับผมยังไงฮะต่อเลยฮะแล้วขอถามเรื่องพี่ขนเพชรก่อนเลยครับผมไปโพสแซวพี่ขนเพชรตอนที่เขาเลิกกับแฟนนี่ยังไงคือการที่คือก็ต้องบอกเลยว่าก๊อตกับพี่เพชรมีอะไรเราขออนุญาตเปิดได้ไหมได้คือก๊อตกับพี่เพชรเนี่ยมีอะไรเราจะถึงกันตลอดคือเราใช้คำว่าเรารู้ว่าแค่เรามองตาเราก็รู้ว่าเฮ้ยแกคิดอะไรอยู่แกมองตาเราแบบเนี้ยแกก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วการที่แบบเฮ้ยคนคนนึงแบบคนที่ก็ใช่ก็พี่เพชรเป็นคนในครอบครัวก็เลยนะเวลาเขามีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเราก็เป็นห่วงเขาอะก็แปลว่าเขาเป็นมากกว่าพี่ก็แล้วเราแบบคือเราเป็นห่วงนั่นแหละเราก็โพสแซวเขาเล่นปิดเครื่องหายไปแบบเนี้ยเฮ้ยจะกระโดดฆ่าตัวตายหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเป็นห่วงก็เลยแซวโพสหาครับผมใช่ประมาณนั้นได้ยินมาว่าป๋าเอกชัยงอนนี่ยังไงคะผมบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็คืองอนที่สุดมาก คือแกงอนไม่ได้งอนเรื่องอะไรหรอกคือในเรื่องความรักนี่แหละคือแน่นอนว่าแกเป็นคนที่เดินมาในวงการนี้มาก่อนแกก็ต้องมีการเตือนว่าเอ้ยก๊อตอย่าไปดีแนวนั้นนะก๊อตอย่าเอาเรื่องความรักเนี่ยมาพัวพันทำให้งานเนี่ยมันเสียซึ่งเราไม่ฟังไงพอเราไม่ฟังเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเราทำให้ความรักเนี่ยมาทำให้งานเราเสียจริงๆด้วยแกเตือนครั้งแรกเราก็ยังทำเตือน2ครั้งก็ยังทำจน 3-4 ครั้งแกไม่เตือนแล้วแกก็งอนไม่คุยด้วยเลยเราต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นะฮะง้อยากมากครับผมง้อยากมากๆแต่ตอนนี้แฮปปี้เอนดิ้งดีกันแล้วครับผมดีกันแล้วปกติกลับมาเป็นลูกรักแห่งบ้านสิวชัยโชยอีกแล้วงอนานะคะงอนานะโอ้ยเป็นเดือนน่ะผมนะต้องที่บ้านแกนะพอเข้าไปที่บ้านแกก็จะเดินลงมาพอเดินลงมาแกก็จะมองหน้าแล้วแกก็ไปทำกับข้าวเหมือนด้วยนั่นเราทำแบบนี้อยู่ประมาณสักเดือนสองเดือนนานมากจนแบบสุดท้ายเราแบบขอต้อนรับการแสดงเปิดงานเลยไม่ใช่จนแบบสุดท้ายแล้วเราแบบบอกกันตรงๆเอ้ยตอนนี้คือไม่มีแล้วนะเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรแบบนี้คือเราไม่มีแล้วอะไรแบบนี้แกก็ให้อภัยสุดท้ายแกก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่น่ารักคือแกเป็นห่วงนั่นแหละแกเลยงอนใช่เห็นปีหน้าบอกมีโปรเจกต์อะไรพี่แอบบอกก่อนได้ไหมได้เลยพี่โปรเจกต์รับคือก๊อตเนี่ยก๊อตชอบคือเราเป็นคนที่ตามหาความฝันมาก่อนเนาะเป็นคนที่เริ่มทุกอย่างมาจากเป็นคนที่เริ่มทุกอย่างมาจากศูนย์แล้วเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนมากวันหนึ่งที่แบบเราเห็นน้องคนหนึ่งที่แบบทักมาหาเราอยากเป็นเหมือนพี่ก๊อตชอบพี่ก๊อตมากชอบนู่นชอบนี่ชอบผลงานพี่ก๊อตหนูผมหรือว่าหนูเนี่ยอยากเป็นพี่ก๊อตให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแบบนี้เลยคิดโปรเจกต์กับผู้จัดการก๊อตในนามของซุ้มมาดามก็คือซุ้มมาดามจะเป็นเหมือนเฮ้าส์โปรดักชั่นเล็กๆอยากทำอะไรมาเลยร้องเพลงได้มาเล่นละครได้มา acting ได้มาเพราะว่าอย่างน้อยเรามีแพลตฟอร์มเรามีฐานของเราที่แบบอย่างน้อยคอยสนับสนุนก็ว่าดีคือฝากช่องทางด้วยครับผมใครอยากมาฮะคุณมีความสามารถมาเลยไม่ต้องจ่ายเงินมาด้วยมาอยู่มากันอยู่มาอยู่มันเป็นครอบครัวมาเป็นเด็กซุ้มมาดามด้วยกันฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดโอกาสดีกว่าเพราะเราชอบแบบชอบเห็นเราเมื่อก่อนตอนที่แบบเป็นเอ็กต้ามาก่อนเห็นเราที่ทำทุกอย่างมากว่าจะถึงจุดนี้มันค่อนข้างลำบากใช่จนแบบวันนึงมีพื้นที่ที่แบบ
ให้เด็กทุกคนกล้าแสดงออกได้มาเลยยินดีมากมาเลยฮะอยากเจอฮะไม่มาจะโกรธให้ด้วยอันนี้ในสังกัดเรามีเด็กอยู่ประมาณกี่คนตอนนี้มี4คนฮะมีก๊อตมีก๊อตแล้วก็มีก๊อตครับผม4คนทวนไม่ช้าหยอกเล่นอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากซุ้มมาดามนะค่ะน้องเล็กไหมตัวเล็กเออค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐนิชาแก่นประกอบไมมินค่ะหนูอยู่ในสังกัดของพี่ก๊อตนานยังคะได้นานแล้วค่ะก็แบบได้สักพักหนึ่งแล้วพี่ก๊อตเขาไปหลอกลวงอะไรหนูมาลูกเขาไปหลอกลวงอะไรหนูมาให้ขนมเขาบอกฉันจะให้อมยิ้ม5 บาทแล้วหนูก็มาเลยไม่ใช่ค่ะคือหนูก็ชอบพี่ก๊อตอยู่แล้วแล้วพอแบบกองแผงนี้หล่อเลยพอมีโอกาสนะคะก็แบบเลยเข้ามาแล้วก็พี่ๆเป็นกันเองมากๆค่ะทุกคนเป็นกันเองสนุกสนานมากๆเลยเราได้วิชาความรู้แบบว่าหลักในเรื่องของการแสดงการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจากพี่ก๊อตเยอะไหมคะได้บ้างค่ะได้ความสนุกเข้ามาด้วยแล้วส่วนตัวหนูคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหนูจะนำสิ่งความรู้ที่ได้จากพี่ก๊อตเนี่ยไปแบบบอกต่อเพื่อนพี่น้องอะไรยังไงบ้างก็บอกต่อค่ะแล้วก็จะนำไปใช้ในชีวิตของตัวเองค่ะพี่ก๊อตเขาได้สอนอะไรบ้างไหมลูกเขาบอกไหมว่าอยู่วงการต้องเป็นยังไงต้องทำตัวยังไงต้องเป็นยังไงบ้างก็บ้างค่ะบ้างใช่ไหมคะไม่ต้องนะพูดเราต้องพูดให้ตรงกันคือส่วนใหญ่สอนให้แบบน่ารักกับผู้ใหญ่มากกว่าคือก็จะถนัดในเรื่องของคอมเมดี้จะถนัดในเรื่องของการร้องเพลงเอนเตอร์เทนคนดูก็มองว่าอย่างน้อยไอ้พวกเนี้ยน้อยคนที่มันจะมีนะมาอ่ะยกตัวอย่างนักร้องแบบเนี้ยนักร้องร้องเพลงเพราะมีเป็นสิบแต่ร้องเพราะด้วยเอนเตอร์เทนคนด้วยมันมีน้อยแบบเนี้ยก็พยายามสอนเด็กทุกคนนั่นแหละหนูอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ2ปีใช่ไหมในซุ้มมาดามเปิดปีหน้านะคะรู้อยู่ที่มา2ปีคือเราทำงานกันนี่แหละครับผมแล้วก็ยังมีแก๊งก๊อตมาใส่ครับนู่นนี่นั่นใช่คือต้องบอกเลยว่าเครดิตนะเครดิตคือยกให้การทำงานของพ่อเอกพ่อเอกเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วก็แบบวันนึงเราเป็นแค่หนึ่งที่ปฏิวของพ่อเอกเนี่ยเราก็อยากได้ความเป็นพ่อเอกเนี่ยไปสอนคนอื่นบ้างเพราะเขารู้สึกว่าคนที่ตามหาโอกาสมีเยอะแล้วคนที่โดนปิดกั้นโอกาสก็มีเยอะเหมือนกันก็เลยคุยกับผู้จัดการว่าเราจะทำยังไงกันดีที่มันสามารถมีพื้นที่ตรงนี้ให้เด็กมันแสดงออกได้บ้างเพราะคนใหญ่นะต้องจ่ายเงินมานะหลายๆที่คือต้องจ่ายเงินมาแต่ของก็คือมาเลยฮะดีมาบ้านให้ฟรีดีมากแต่ขอแค่แบบว่าเราใจมาใจกลับดีกว่าตอนนี้เริ่มมีผลงานติดต่อทางค่ายมาเลยเขาว่าให้ไปร่วมงานอย่างนั้นอย่างนี้มีเยอะมากครับผมตอนนี้ปีหน้าฮะมกราคิวแน่นมากใช่มีทั้งซีรีส์มีทั้งละครคือก็มองว่าเราทำทุกอย่างเลยภาพยนตร์ละครซีรีส์เพลงหนังสั้นหรือว่าแม้กระทั่งอีเวนต์ออกตามต่างจังหวัดแล้วก็มีนะใช่ค่ะน้องเพลงของเราขายต่อมาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทะลุทะลวงมากคือเพลงนี้ชื่อเพลงอ่มคือครับผมใครยังไม่ดูฝากดูด้วยนะอ่มคืออะไรไม่รู้ฮะ คือนั่งวันนั้นนั่งดิกีตาร์เล่นกับเพื่อนวันนั้นซ้อมวงกันอยู่แล้วเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าไอ้น็อตมันจะเป็นยังไงบ้างวะถ้าเพลงหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คำปกติอาห้องหนึ่งมี8คำแล้วถ้าใน8คำมันอยู่ใน1เพลงมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะก็เลยให้น็อตลองดีดกีตาร์มาแล้วก็ร้องไปจนแบบเนี่ยมันคือความแปลกแล้วยังไม่มีใครทำแล้วเราเป็นสายแบบฉีกด้วยก็เลยแบบลองมาทำอะไรแบบนี้แล้วมันก็ดีนะแล้วเราก็คอนเนคชั่นจากทั้งชีวิตเราเนี่ยพี่เก่งทัชยะหนูรัตหรือแม้กระทั่งพี่เองแบบเนี้ยมาอยู่รวมๆกันตอนแรกจะเอาป๋ามาด้วยแต่ป๋าบ้านน้ำท่วมซะก่อนก็เลยไม่ได้มาแล้วที่มาทำงานฝั่งตลาดนี้เป็นเพราะว่าเรามาเป็นสายดูแฟนบอลด้วยหรือเปล่าต้องโทรมาแล้วต้องโทรมาแล้วไม่คือตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยนะว่าแบบเฮ้ยการลงอักขระที่มือหรือการแบบเสริมดวงลงตลาดลงหน้าทองอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้งานคนเรามันปังขนาดนี้เลยเหรอจนแบบได้มีการติดต่อจากน้องคนหนึ่งที่รู้จักนี่แหละแน่นอนช่วงโควิดพี่ล้มจากเงินในบัญชีที่เราสามารถแบบใช้ได้โดยไม่คิดวันหนึ่งแบบมันโอ้โหพูดเรื่องสายมูกองขึ้นเลยจากที่แบบว่าเรามีเงินที่เราใช้แบบเราใช้ได้จนเราไม่ได้คิดเนี่ยวันนึงมันเหลือ18,000เนี่ยแล้วเราก็มีภาระเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมันคือช่วงที่มันล้มอยู่ช่วงนึง
โอ้โหตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เลยแค่พูดเรื่องสายมูเนี่ยเสร็จปุ๊บน้องก็ติดต่อมาเอ้ยพี่คอนลองไปที่นี่ไหมอะไรแบบพี่กาก็ลองไปดูแล้วมันก็ปังจริงๆนะขึ้นเลยอย่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องบอกเลยว่าถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนนะฮะถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนต้องบอกว่าไปตามหน้าเฟซก่อนดีกว่าเรื่องความรักนะฮะต้องบอกเลยว่าโสดโสดโสดเพื่อนซีโสดสนิทใช่พยายามเปิดให้คนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาไม่มีสักคนเลยเหรอถามว่ามีคุยบ้างมีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้แบบที่เราจะใช้คำว่าเฉพาะเจาะจงเพราะเราเคยผ่านเพราะเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วถ้าเรามีความรักครั้งนี้แล้วหมางอนเราอีกแล้วก็ง้อยากอีกใช่ดังนั้นแบบเราทำงานดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราสเปนเวลาให้ให้กับความรักกันเยอะแล้วความรักนำโด่งแต่งานเรายังอยู่ที่เดิมแล้วบวกกับช่วงโควิดด้วยแบบเนี้ยมันทรมานในการที่ไม่มีคนที่เราได้ทำงานทุกวันนึงแบบวันนึงที่เราแบบได้ทำงานทุกวันนึงแบบมานอนจนสมองเตียนแตกแบบเนี้ยมันทรมานมากเรารู้สึกว่าได้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทุกอย่างเปิดหมดมาภาวนาว่าอยากให้เขาปิดอีกใช่เพราะช่วงนี้งานกำลังมาต่องานต่อที่ผู้จัดการก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเปิดใจไหมยังไม่ว่าเปิดใจผมใช้คำว่าผมแหกใจเลยดีกว่านี่มันมากกว่าเปิดมันกว้างกว่าเปิดแล้วแหกเลยฮะจะเข้ามาได้ฮะน่ารักกับก็ด้วยครับผมใครอยู่ตรงนี้เลยใช่ก็ยังไงฝากผลงานนะครับผมฝากตอนนี้ฮะ MV คือครับผมวันนี้ลงและวันนี้ยอดประมาณวันนี้กำลังจะแตกหมื่นวันนี้ฮะด้วยนะครับผม10นิ้วน้อยๆก้มลงกราบเลยนะฮะถ้ายังไม่ฟังเพลงนี้ใครชอบหนุ่มรัตนะต้องไปดูนะใครชอบพี่เก่งต้องไปดูใครชอบก๊อตคนเพชรต้องไปดูใครชอบพี่มาริเวก็ต้องไปดูเรามีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยฝังด้วยเรื่องอะไรครับบอกเข้าไปวันนี้เขามาเจอไอดอลคนนี้ด้วยนะไอดอลหนูชื่ออะไรคะพี่สไปค่ะนี่เมื่อกี้ก่อนจะสัมภาษณ์เราวิ่งไปถ่ายรูปพี่สไปเรียบร้อยแล้วนายฝากไว้ด้วยครับผมฝากซุ้มมาดามไว้ด้วยปีหน้าเปิดแน่นอนฝากละครมาด้วยปีหน้าบอกเลยปังมากแล้วก็ฝากนี่ไว้ด้วยฮะอยากฟังไปดูหน้าเฟซครับผมขอบคุณมากครับผม